ผมว่าตอนนี้โชคพร้อมที่เขาจะไปร้องผมไม่เชื่อเรื่องความอึดอัดใจมากมันจะอยู่เหนือความรับผิดชอบของมนุษย์ถูกต้องพี่หนุ่มผมถูกต้องครับแต่ผมกำลังรู้สึกว่าที่พี่ขอโทษนะอยู่ที่เราใช่ถูกต้องพี่หนุ่มใช่ไหมพี่ชูถูกต้องครับพี่ต้องบอกว่าเอางี้ต้องครับพี่วันนี้ถ้าเกิดนัดเคาะโต๊ะปังให้โชคไปแล้วจบไปโชคไปทันทีถูกต้องครับคือผมเหมือนเดิมกับพี่ๆทุกคนเสมอผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่บอลส่วนตัวคือผมรู้สึกอึดอัดจริงๆพี่อันนี้คือจริงๆพี่ก็เลยไม่มีทำไมไม่ไปร้องล่ะไม่ร้องพี่บอลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโชคเชื่อพี่ถ้าน้องคลิปจะอยู่ในวงการต่อไปนะคือพี่ก็ไม่ได้ถือพี่อยู่มานานหรืออะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็พี่ก็ไม่ได้มีคนรักก็ทุกคนนะพี่ก็มีคนเกลียดพี่เหมือนกันแต่พี่จะสอนให้ฟังเลยคุณรับงานแล้วคุณต้องรับผิดชอบใช่ไอการที่คุณจะปฏิเสธยกเว้นคือคุณแม่งต้องนอนโรงพยาบาลปางตายอ่ะอันเนี้ยแต่อันนี้มุมที่คุณไปรับไว้แล้วคุณต้องไปคุณจะอ้างอึดอัดไม่ได้พี่บอกตรงทุนพี่เล่นละครเรื่องนึงพี่แม่งไม่อยากจะเล่นละครเรื่องนี้เลยพี่รู้สึกโคตรอึดอัดกูไม่อยากไปถ่ายกูไม่อยากเจอหน้ามึงอ่ะแต่พี่ก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะมันคือหน้าที่เรารับงานแล้วลูกผู้ชายครับพี่แต่ผู้หญิงผู้ชายคือมันต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะเชื่อพี่อันนี้ให้มันจบไป50งานแล้วมันก็เคลียร์ไปซะแล้วในส่วนของหนูอะคะที่หนูเคลียร์ไปหมดแล้วล่ะซึ่งเจ้าภาพโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรในส่วนของหนูถ้าหนูเคลียร์ไป ก็ถือว่าช่างได้ไหมถ้ากับคุณก็เทผมแล้วไงก็ไม่เป็นไรอันนี้คุณเทผมนะแป๊บนึงพี่ไม่ด้วยกระแสข่าวค่ะบางเจ้าก็ขอมาเทเองใช่ครับพี่บางโชคบางเจ้าก็ขอมาเทเองเดี๋ยวผมขอเบอร์เจ้าภาพหน่อยทั้งหมดผมขอเบอร์เจ้าภาพนะได้ค่ะได้ค่ะได้ขอเจ้าภาพหน่อยเพราะว่าเจ้าภาพมาล็อกผมไว้คุณมาล็อกไม่หนูบอกว่าคุณมาล็อกผมเดี๋ยวฟังก่อนครับฟังก่อนใจเย็นผมจะขอว่าแล้วที่มาล็อกผมล่ะแล้วผมรับงานอื่นไม่ได้เพราะผมให้คิวคุณไปแล้ววันนี้คุณทำกับผมแบบนี้